กรชาวจันทร์ร่วมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศลในคลองของพ่อเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2560หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ถูกชนล้มกลางถนนคู่กรณีไม่เหลียวแลรถบรรทุกตามหลังมาเบรกไม่ทันเหยียบชิ้นเนื้อถูกไถไปกับถนนสวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2560ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการออกบัตรธนบัตรที่ระลึก5ชนิดราคานะคะเพื่อที่จะเป็นการถวายความอาลัยและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9โดยเริ่มที่จะออกใช้หมุนเวียนทั่วไปนะคะในวันที่20กันยายนนี้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลให้พิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ขึ้นคือธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยจะใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไปธนบัตรที่ระลึกชุดพิเศษดังกล่าวนี้นะคะได้เชิญภาพพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในธนบัตรที่ระลึกชุดนี้เพื่อให้เรานะคะได้ย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนตราบนิรันดร์โดยจะใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนปกติทั่วไปซึ่งจะเริ่มออกใช้ตั้งแต่วันที่20กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับรายละเอียดธนบัตรชุดใหม่นะคะมี5ชนิดราคาได้แก่20บาท50บาท100บาท500บาทและ1,000บาทโดยมีลักษณะด้านหน้าจะเป็นเช่นเดียวกันกับธนบัตรแบบ16ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันแต่ภาพด้านหลังธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้เชิญภาพพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริที่สะท้อนเรื่องราวตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์เช่นราคาชนิด20บาทนะคะแสดงภาพเรื่องราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ชนิดราคา50บาทแสดงภาพเรื่องราวเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติชนิดราคา100บาทแสดงภาพเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรในพื้นที่ทุรกันดารชนิดราคา500บาทแสดงภาพเรื่องราวพระปีชาสามารถที่สะท้อนผ่านโครงการพระราชดำริในด้านต่างๆและชนิดราคา 1,000 บาทแสดงภาพเรื่องราวในช่วงปลายรัชสมัยที่ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งในส่วนนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการระบุนะคะว่าประชาชนไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่อแถวหรือว่าต่อคิวในการแลกนะคะเพราะว่าธนบัตรทั้ง5ชนิดนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะออกมาหมุนเวียนให้ใช้ตามปกติทั่วไปค่ะมาดูในส่วนของการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะหลายหน่วยงานก็เริ่มที่จะจัดกิจกรรมกันแล้วนะคะโดยจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมใจนะคะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ1ล้านตัวกลับคืนสู่คลองพักดีรำไพถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองพักดีลำไพตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและชาวบ้านร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2560เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตลอดจนเป็นการสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไป
สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะเป็นพันธุ์ปลาน้ำจืดและกุ้งแม่น้ำจำนวน1ล้านตัวที่ปล่อยคืนสู่คลองภักดีรำไพซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเขตอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งภายหลังจากกรมชลประทานสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะสร้างคลองภักดีรำไพแล้วเสร็จทำให้ปัญหาอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีผ่านพ้นวิกฤตไม่มีปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เมืองอีกและยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์คลองภักดีรำไพให้เป็นสถานที่สาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการของประชาชนทั่วไปและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ก็ส่งผลให้พลังมวลชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะต่างก็พร้อมใจการแสดงพลังร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560ค่ะที่บริเวณป่าชายเลนบ้านเสม็ดงามหมู่ที่10ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพลเรือตรีสมชายแท่นนินรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยนายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนำพลังมวลชนประชาชนและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีร่วมการปลูกต้นกงกางบนพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานทางนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและหวงแหนป่าชายเลนเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาตินี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายแม่ของแผ่นดินเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านได้ด้วยค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามงูหางดงยาว2เมตรนะคะทำเอาเด็กๆอาชีวะต้องตกใจค่ะหลังจากที่เลื้อยเข้าไปในวิทยาลัยด้านกู้ภัยก็ระบุนะคะว่าอาจจะมาจากอากาศที่ร้อนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะถ้าคุณเป็นคนดื่มเหล้าตับก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียร์ตับตับตับยกแล้วยกเหล้าตับ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 เข้าพรรษานี้ก็เหมือนได้พักยกนาน3เดือนเพราะตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงเข้าพรรษานี้พักตับพักยกคน
ถิตในใจไทยทุกคนคือองค์พระผู้งดงามด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมล้นจากใจคนไทยทุกคนเรารักและบูชาองค์ราชินีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าศิษย์ตำรวจโทพิมชัยวัดอุจาประหลัดองค์การบริหารตำบลคลองขุดเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์ค่ะมาดูในส่วนของการประชุมทางด้านเทศบาลเมืองจันทบุรีกันก่อนนะคะโดยจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2560ครั้งที่1/2560ค่ะที่เทศบาลเมืองจันทบุรีนายสมชัยธรรมพัฒพงศ์ประธานสภาเทศบาลเปิดประชุมสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2560ครั้งที่1/2560โดยมีนายชนินตั้งชูทวีทรัพย์รองปลัดเทศบาลและเลขานุการพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารนำโดยนายกิตพัชรพลเสมอเหมือนรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมคณะและหัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งนี้นะคะมีระเบียบวาระทั้งสิ้น8วาระทั้งเรื่องของการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561ในการนี้ได้มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรยัตติ3คนได้แก่ว่าที่เรือตรีสมชายวังสิริไพศาลนางชราวุฒิมีมงคลและนายชัยสิทธิ์เจียมสกุลยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์เป็นเงิน 500,000 บาทยัตติขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้เงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาจันทบุรีในวงเงินกู้จำนวนเงิน30ล้านบาทโดยที่ประชุมนะคะก็มีมติเห็นชอบทุกระเบียบวาระถือว่าเป็นเอกฉันท์นอกจากนี้ก็ยังมีการแจ้งและขอข้อเสนอแนะท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณ
เส้นถนนท่าแฉลบการรักษาความสะอาดรอบสวนสาธารณะการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลหญ้าขึ้นรกในบริเวณริมฟุตบาทการชี้แจงเรื่องถนนคนเดินการกำจัดหญ้าขึ้นรกในบริเวณสนามเด็กเล่นหน้าโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2ในที่ประชุมค่ะก็รับทราบข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปรับแก้ไขเพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีต่อไปมาต่อกันที่ข่าวอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุชายขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกรถยนต์ไม่ทราบชนิดนะคะพุ่งเข้าชนก่อนที่จะเหยียบซ้ำร่างถลายไปไกลกว่า50เมตรเสียชีวิตคาที่ค่ะพันตำรวจโทชาติชายชายเพชรสารวัตรเวรสภ.ทุ่งเบญจานะคะได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บริเวณถนนสุขุมวิทสายจันทบุรีกรุงเทพหมู่ที่3ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่ค่ะมุ่งหน้าไปกรุงเทพนะคะซึ่งในที่เกิดเหตุค่ะก็มีผู้เสียชีวิต1รายหลังรับแจ้งทางสารวัตรเวรเจ้าของคดีพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้เดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินนะคะหมายเลขทะเบียน1กไก่ชช9206จันทบุรีล้มคว่ำอยู่กลางถนนห่างไปประมาณ50เมตรนะคะก็พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายถูกรถไม่ทราบชนิดเหยียบซ้ำจนร่างถลายไปไกลกว่า50เมตรสภาพแหลกเหลวเสียชีวิตขาดที่ทราบชื่อนะคะก็คือนายสุทธิชัยเหมสุรีห่างกันเล็กน้อยพบรถจักรยานห่างกันเล็กน้อยนะคะพบรถบรรทุก6ล้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน 87-1463 นครราชสีมาจอดอยู่ริมทางฝั่งขาออกเมืองโดยมีนายสาโรจน์จรสายออายุ35ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่22หมู่ที่3ตำบลทับรังอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาคนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวค่ะก็ยืนรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตนเองได้ขับรถบรรทุกคันดังกล่าวมาจากตำบลแสลงเพื่อมุ่งหน้าไปส่งผลไม้นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนเองเห็นรถจักรยานยนต์ถูกรถยนต์ไม่ทราบชนิดชนกันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วโดยรถยนต์คันเกิดเหตุค่ะก็พยายามที่จะขับหลบหนีซึ่งก็เป็นระหว่างที่ตนเองนะคะขับรถตามหลังมาพยายามเบรกแล้วก็หักหลบมาทางเลนด้านซ้ายก่อนที่รถนั้นได้เหยียบเศษชิ้นเนื้อของผู้เสียชีวิตที่ครูดไปกับถนนเป็นทางยาวตนจึงจอดรถชิดริมถนนและลงมาดูพบว่าบริเวณล้อนะคะมีคราบเลือดและเศษชิ้นเนื้อติดอยู่จึงจอดรถรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองนั้นไม่ได้เฉียวชนอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุตำรวจได้มีการสอบถามพยานแวดล้อมพร้อมกับบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพของผู้เสียชีวิตส่งต่อโรงพยาบาล2พี่น้องเพื่อให้แพทย์นะคะตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะได้มีการติดตามตัวผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงของคนขับรถบรรทุก6ล้อกันค่ะผมก็จะเอาผลไม้ไปพิษณุโลกครับครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากแยกแสลงเนี่ยแยกแสลงแล้วไงครับรถมาชนกันเรียบร้อยแล้วครับเหมือนกับว่าเขาสองที่สองใจจะหนีไม่หนีแต่ผมมาเลยรถมาชิดขวาแล้วที่มันเบรกแล้วผมต้องออกซ้ายที่ผมเบรกล้อตายแล้วก็นะครับงูมาอีกแล้วนะคะคราวนี้ค่ะไปโผล่ที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีนะคะพบว่าเป็นงูหางดงยาวถึง2เมตรเลื้อยเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ที่หน้าอาคารเรียนภายในวิทยาลัยคณะทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็ต้องนำอุปกรณ์เข้าไปจับนะคะก่อนที่จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักศึกษาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีนะคะได้รับแจ้งจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีว่ามีงูนะคะไม่ทราบชนิดสีดำตัวใหญ่ได้เลื้อยเข้ามาหลบซ่อนตัวภายในพุ่มไม้หน้าอาคารเรียนโดยงูตัวดังกล่าวนะคะก็ยังคงเลื้อยไปมาในพุ่มต้นไม้ขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยหลังรับแจ้งค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมด้วยอุปกรณ์จัดจับสัตว์
ัตว์เลื้อยคลานก็รีบตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันทีที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงนะคะก็พบกับนักศึกษาของวิทยาเทคนิคจำนวนมากกำลังยืนมุงดูตัวงูดังกล่าวนะคะพร้อมกับตะโกนชี้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยดูงูที่ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ภายในพุ่มไม้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากงูตัวดังกล่าวนะคะได้เลื้อยวกไปวนมาก่อนที่จะเลื้อยพุ่งออกมาจากพุ่มไม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ใช้ไม้ถูพื้นนะคะกดไปที่ลำตัวงูโดยหลังจากใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะก็สามารถจับงูตัวดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จตรวจสอบนะคะก็พบเป็นงูสิงที่มีความยาวประมาณ2เมตรส่วนสาเหตุที่งูเลื้อยมาในครั้งนี้ก็คาดว่าอากาศที่ร้อนนะคะงูจึงหาที่ชุ่มชื้นเพื่อที่จะหลบซ่อนตัวแล้วก็มีคนมาพบโดยหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้จับงูใส่กระสอบได้แล้วนะคะก็จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพอากาศมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะประกอบกับในบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกติดตามได้ในพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อร่วมน้อมถวายอาลัยแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในระหว่างวันที่8ถึง11สิงหาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ณหอประชุมสิริรำไพพรรณีอาคารเฉลิมพระเกียรติ36มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีคุณแม่แดงตรีจันทองได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดใหม่เมืองจันทบุรีวันที่2ถึง9สิงหาคม2560เวลา20นาฬิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืนณศาลา3วัดใหม่เมืองจันทบุรีวันที่10สิงหาคม2560ทำพิธีกงเต็กวันศุกร์ที่11สิงหาคม2560เวลา 9:30 น.ทำพิธีเคารพศพเวลา 11:30 น.เคลื่อนศพไปบรรจุณสุสานแสลงญาติธิดาบุตรและญาติญาติเป็นเจ้าภาพเช่นเคยนะคะปิดท้ายคุณรู้ภาษาอาเซียนค่ะโดยวันนี้นะคะเสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่าลาก่อนโดยที่ประเทศมาเลเซียและบรูไนนะคะพูดว่าเซลามัดติงกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางรายการที่20และแฟนเพจ Facebook CNTV จันทบุรีสวัสดีค่ะ